อดสั่งสแน็คไว้ให้ค่ะพี่ภูมิฉอดสั่งน้ำทับทิมไว้ให้ค่ะมิสซิสเบนดื่มอะไรดีคะฉอดขอตัวนะคะทำไมคะอยู่ก่อนสิเป็นคู่มั่นจะได้รู้เรื่องธุรกิจของสามี in the future คุณพูดเป็นทางการจังเลยนะคะมิสซิสเบนต้องฉัดอยู่ก่อนก็ได้ครับโอเคค่ะวันนี้ฉัดไม่มีเรียนค่ะอยู่ได้ทั้งวันพอดีน้องฉัดเรียนโฮเทลแมเนจเมนต์ที่มหาวิทยาลัยนะครับโอ้ดีมากคงช่วยงานคุณภาคภูมิได้มากครับเราร่วมมือกันเพราะเราไม่มีเชนโรงแรมที่ไหนเราจึงต้องร่วมมือกันโครงการอะไรคะสายชนบูติกโฮเทลของมิสซิสเบนอยู่ที่หัวหินถ้าใครจองที่พาวินาโฮเทลของเรา1คืนเราก็จะแถม1คืนที่สายชนและในทำนองเดียวกันถ้าใครจองที่สายชน1คืนเราก็แถมอีกคืนหนึ่งที่กรุงเทพแต่ต้องจ่ายคืนแรกแถมคืนซ่องฉัดว่าไม่ค่อยจูงใจเต็มร้อยนะคะเขาอาจจะไม่อยากอยู่สองคืนวันนี้เรามาคุยกันเพื่อดูว่ามีอะไรจะจูงใจลูกค้าได้มากกว่านี้นี่ครับทานก่อนดีกว่าครับเอ็ดดี้จะมารับกี่โมงคะมิสซิสเบนควรจะมาได้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะร่างโครงการขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะส่งมาให้ทางอีเมลแล้วถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะได้เริ่มทำ PR เลยโอเค fine thank you very appreciated ครับฉันขอตัวไปดูเอ็ดดี้นะคะมาพอดีเลยค่ะI'm sorry, Grandma. I'm sorry I'm late. It's all right. I'm not in a hurry. Okay. คุณจะอยู่กรุงเทพอีกกี่วันคะ 2 weeks. แล้วนี่จะไปบวชกันอีกทีไหมครับ Oh, วันอาทิตย์จะต้องไปอีกค่ะดีเลยครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะไปเหมือนกันฉันหวังว่าจะได้เจอเด็กผู้หญิงน่ารักคนนั้นอีกYes, Grandma. I do hope so too. ลานะคะเฮ้ยพี่ปองทำไมต้องทำแม่เจ็บขนาดนั้นยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าเฮ้ยกากรู้กันเลยไปบอกแม่งอย่ากล่าวหากูกูไม่ได้เลวขนาดนั้นอย่าบอกให้มาคุยรู้เรื่องกันป่ะมาดิเฮ้ยมีเรื่องอะไรวะพี่จะรู้ไหมวะก็ได้ยินเท่าที่แกได้ยินนั่นแหละไปบอกแม่มึงว่ากูเป็นคนมีศักดิ แกไปทำอะไรให้เขาเข้าใจผิดแล้วคะ
คิดนะสุจิตจะไปไหนไปให้ตลอดอย่าซ้อมซ่านกลับมานะมึงฉันบอกแล้วใช่ไหมถ้าไม่เรียกก็ไม่ต้องมาก็ผมเป็นห่วงนี่นะวันนี้ไม่ดื่มนี่ดีมากคุณน่ะดื่มมากจนน่ากลัวทำไมกลัวฉันจะยอมคุณไม่ไหวงั้นเหรอมองผมในแง่ดีบ้างเถอะไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรก็จะหาว่าผมอะเอาแต่ได้นี่ถ้าได้นะคุณไม่เอะอะหรอกที่เอะอะแบบนี้เพราะยังไม่ได้อะสินี่สรุปว่าผมเป็นจำเลยทั้งก่อนและหลังโอ้ยอย่าเพิ่งไม่ต้องมาก่อนและหลังอะไรหรอกมาไปกินเหล้าโอเคอะไหนบอกว่าไม่ดื่มแล้วดีมากไงตอนนี้ดื่มแล้วดีมากนี่จะบ้าเหรออย่ามาคิดมัมเล่าฉันนะไม่มีทางตกลงมีเรื่องอะไรกันนะแม่มานี่มาลูกนายออกไปคุยข้างนอกป่ะปองคุณนายเขามีอะไรกับไอ้ส่งมันแม่บอกฉันมาก่อนว่าพ่อกับแม่มีเรื่องอะไรกันคะอยู่บ้านแล้วใช่ไหมคะคิดถึงนะจริงเหรอคะอ้าวทำไมถามกันน่ะให้ถามยังไงล่ะคะก็อย่าถามไปที่ทำให้คุณนายต้องเสียใจสิรู้ใช่ไหมว่าคุณนายจะเสียใจเพราะเรื่องอะไรค่ะดอกศกจะระวังค่ะที่ถามเพราะคิดว่าคุณนายจะมาหาค่ะความจริงคุณนายไปหานะไปหาที่โบสถ์คุณพ่อน่ะแต่ว่าเห็นดอกศกอยู่กับคุณพ่ออันโตนิโอเหรอคะใช่จ้ะเห็นอยู่คนตั้งเยอะแยะเลยทั้งหลายคนเนี่ยแขกของคุณพ่อค่ะคุณนายอยู่ไหนล่ะคะทำไมถึงกลับไปล่ะคะก็ตอนแรกจะเข้าไปหานั่นแหละแต่เผอิญว่าพบแบบคนที่ไม่อยากพบเนี่ยก็เลยอารมณ์เสียเหรอคะใช่เสียมากๆเลยพรุ่งนี้ใส่บาตรกันไหมถ้าคุณนายมาหาดอกโศกก็ใส่ค่ะ
พูดอย่างนี้แล้วคุณนายจะไม่ไปได้หรอไม่ค่ะไม่อะไรไม่มาค่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้แม่ดึกแล้วไม่หลับไม่นอนเนี่ยมายืนในตรงนี้เนี่ยโอ้ยเปล่าจ้ะคุณนายพูดไกลมือมั้ยเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแม่ไม่นอนได้แล้วแม่ไปโหดอกโศกจ๋าดอกโศกทำไมเงียบไปอ่ะคะทำไมเรียกดอกโศกจ๋าไม่ได้หรอไม่เคยนี่คะดอกโศกพรุ่งนี้ใส่บาตรด้วยกันนะหลวงพ่อนิมนต์ครับตอนนี้ใช่ผมเลือกดอกศอกเชียงใหม่ฉันยืนยันที่จะไปวันและเวลาเดิมนะคะแม่เป็นไรเปล่าวะเห็นไหมไปงอกไปไปไหนวะพ่อไม่ต้องถามบอกให้ไปก็ไปนะเฮ้ยเร็วแม่ไม่สบายหรือเปล่าแม่ฉันเห็นแม่ทำท่าแบบนี้มา2 วันแล้วนะแม่ไอ้ไม้เออโอ้สวัสดีครับสวัสดีไม้ศกเหรอครับเอ๊ะผมอยู่ในบ้านอ่ะเอ้ยเดี๋ยวคือมีบุญมาบอกอ่ะวัดท้ายซอยเขายังมีการทำบุญเบิกเนตรอ่ะ
ครับครับนี่ครับโมทนาสาธุไปเอ้าเจ๊เพิ่งมาเหรอวะเห็นเพิ่งตอนไหนล่ะอะไรวะไอ้พ่อรอด้วยคุณนายอ้าวปองที่หลังคุณอย่าให้เงินพ่ออีกนะคุณไม่รู้เหรอว่าแกหลอกอ่ะก็รู้ก็เท่ากับว่าคุณน่ะส่งเสริมให้แกทำผิดรู้ไหมแม่เมื่อไหร่จะเลิกคิดสักทีเนี่ยคนเขาไม่คิดว่าแม่เป็นแม่ยังไม่นั่งคิดว่าเขาเป็นลูกอยู่ได้ลูกก็มีอยู่ตรงนี้ทั้งคนเนี่ยแม่เห็นหัวบ้างไหมดอกโศกนี่ปองกับยายเขามีอะไรกันไม่ทราบค่ะเห็นเป็นแบบนี้มา 3-4 วันแล้วค่ะดอกโศกเดี๋ยวคุณแอมอยู่ทั้ง4วันนะดูแลตัวเองให้ดีนะเป็นห่วงมากขอบคุณค่ะไม่อยากไปเลยอ่ะสี่วันไม่นานหรอกค่ะไม่จริงนานนานมากสี่วันมัน400ปีขำอะไรคิดถึงหน้าคุณนายตอนอายุ400ปีค่ะแกนี่แต่พูดจริงๆนะเป็นห่วงเป็นห่วงมากจริงๆไม่อยากไปเลยอย่าลืมนะ2 ทุ่มต้องคอยโทรศัพท์คุณนายนะคุณนายนี่เหมือนวัยรุ่นเลยนะคะก็หลงรักวัยรุ่นนี่ดอกโศกคุณนายขออะไรอย่างได้ไหมดอกโศกไม่ต้องมาขายขนมอีกแล้วได้ไหมคุณนายจอกค่าเราเรียนให้ดอกโศกจะได้เรียนอย่างเดียวไงนี่รักคุณนายบ้างหรือเปล่าทำไมคุณนายอยากช่วยอะไรเนี่ยดอกโศกไม่เคยยอมรับบ้างเลยดอกโศกตั้งใจแล้วค่ะยังมีเวลาอีกเยอะที่คุณนายจะช่วยดอกโศกตอนนี้ให้ดอกโศกช่วยตัวเองไปก่อนนะคะก็คุณนายเป็นห่วงห่วงไงห่วงทำไมคะก็กลัวจะมาแย่งไปไงดอกโซเอาขายขนมทุกวันนะลูกค้าเห็นไม่แต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยจริงถ้าคุณนายกลัวดอกโซก็กลัวเหมือนกันถึงมีคนอื่นแค่คนเดียวแต่ก็น่ากลัวร้ายนักนะแต่ที่ไม่กลัวเพราะเชื่อใจค่ะรักมากนะค่ะแค่นี้โหพูดแค่นี้เหรอเหมือนกันค่ะคุณนายกลับเถอะค่ะหลอกสกจานหนังสือเดี๋ยวอีก2 อาทิตย์มีสอบค่ะเวลาเจอที่โรงเรียนเนี่ยเขาทำยังไงบ้างเขาก็มองดอกสกผ่านไปเลยค่ะเขามองเหมือนกับว่าดอกศกเป็นเหมือนลมเหมือนอากาศหรือว่าเหมือนฝุ่นละอองค่ะอ
ข้าจะมองก็เป็นลมเป็นอากาศเป็นฝุ่นละอองก็ช่างแต่สำหรับคุณนายดอกโซคือลมหายใจคือชีวิตของคุณนายคุณนายไม่ได้รักดอกโซเหมือนผู้ชายรักผู้หญิงทั่วไปนะแต่คุณนายรักแล้วก็ผูกพันคุณนายประทับใจในคิงดอกโซตั้งแต่วันแรกที่เจอวันที่ว่าคุณนายว่าสุรุ่ยสุร่ายเพราะฉะนั้นดอกโซกอยู่ในนี้อยู่ในใจคุณนายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ดอกโซกเข้ามาอย่างช้าๆแต่มั่นคงกอดดอกโซบ่อยมากนะกอดเพราะต้องการจะปลอบให้หายเสียใจแต่วันนี้คุณนายรักดอกโซมากที่สุดแบบนี้คุณนายกลับไม่กล้าจะแตะตัวดอกโซเลยอ่ะแม่รู้ไหมฉันไม่เสียใจเพราะอะไรเพราะฉันไม่คิดว่าเขาเป็นพี่ไงเขาก็ไม่คิดว่าฉันเป็นน้องเหมือนกันแม่ก็เอาเหมือนฉันสิว่าตัวเองเกิดมาจากกระบอกไม้หรือไงวะไปดูนะฉันจะบอกให้โศกมันคิดอย่างนั้นเหมือนกันทุเลสมสู่กันจนท้องแล้วก็ลูกมันโยนทิ้งไว้เหมือนหมูเหมือนหมายายจ๋าคุณนายจะกลับแล้วจ้ะโศกโศกเอ้ยคุณนายจะกลับจ้ะยายครับผมกลับก่อนนะครับดอกโศกเดินไปส่งคุณนายหน่อยดอกโศกคุณนายรักดอกโศกเพราะดอกโศกเป็นเด็กเข้มแข็งอดทนแล้วก็เป็นนักสู้อย่าร้องไห้นะคนเรากำหนดชีวิตคนอื่นไม่ได้แต่เรากำหนดชีวิตของตัวเองได้นะดอกโศกคนเดิมนะคนดีคนดีของคุณนายไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องไปไหนกันหมดยังไม่ได้พักซะหน่อยใครพูดหน่อยผมบุรีครับพี่บุรีครับนี่ผมอยู่สนามบินแล้วนะทำไมคุณปิยามนต์ยังไม่มานี่เครื่องจะออกแล้วนะครับอ
พี่บุรีฉันคงไปไม่ได้แล้วนะคะฉันไม่สบายมากกำลังจะไปหาหมอฝากบอกอัศนัยด้วยฉันคงไม่โทรไปเองหรอกค่ะเดี๋ยวเขาจะอาละวาดฝากบอกเขาด้วยว่าฉันจะตามไปบอกเขาไม่ต้องตามมาแล้วนะครับแล้วพี่บุรีเนี่ยเปลี่ยนไฟให้ผมด้วยขอเป็นพรุ่งนี้เช้าผมกลับเที่ยวบินแรกดีฉันแน่ถ้าเธอรู้วันนี้ฉันจะมาคุยกับเธอเรื่องอะไรขอโทษค่ะจะไปไหนจะรีบไปไหนบอกมาสิจ๊ะกลับบ้านค่ะอีกไม่นานก็ได้กลับแล้วฉันคุยไม่นานหรอกหนูจะสอบแล้วค่ะฉันบอกแล้วไงจ๊ะว่าฉันคุยไม่นานหรอกมองหาใครเปล่าค่ะเธอคงรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ฉันจะมาคุยกับเธอเรื่องอะไรไม่ทราบค่ะรู้เธอรู้ว่าเธอทำผิดผิดมากคนทำผิดซ่อนหน้าซ่อนตัวได้ไม่มิดหรอกนะสีหน้าและแววตาของเธอก็บ่งบอกอยู่แล้วเธอรู้ว่าเธอทำอะไรหนูคุณพูดเรื่องอะไรคะตียากมลอย่ายุ่งกับสนายอีกเขาไม่ใช่ผู้ชายอิสระหนูไม่เข้าใจค่ะอย่าทำมันไม่เข้าใจอย่ามาทำตัวเป็นเด็กใส่เสื้อบริสุทธิ์แบบที่เธอพยายามจะเป็นสิ่งที่เธอทำกับสนายที่บ้านคืนนั้นอย่าทำอีกเพราะว่าเธอไม่มีสิทธิ์คงรู้นะว่าเธอไม่มีสิทธิ์เพราะอะไรสนายเขาก็ไม่น่ามาหลอกเธอเลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันแต่คุณนายบอกว่าคุณนายบอกว่าให้เชื่อคุณนายค่ะเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าคุณนายทำถูกต้องแล้วทำเท่าที่ทำได้ค่ะทำเท่าที่ทำได้อย่างนั้นเหรอเธอรู้ไหมว่าเขาเห็นกับตัวมากเห็นกับตัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายไงเราเขาคิดว่าเขาจะมีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามหรือว่ากี่คนก็ได้แต่เธอมันไม่เหมือนกันนะหนูสอบเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงเข้าใจไหมเธอจะยอมให้เขาเอาเปรียบเธออย่างนั้นเหรอเขามีเธอเป็นคนที่สองแต่คนที่หนึ่งเขาก็มียอมปล่อยแล้วเธอจะให้เขาบอกเธอว่ายังไงนอกจากบอกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วผู้ชายเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจับมาสองมือด้วยกันทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ปลาอีกตัวก็รู้ทั้งรู้ว่าเขามีปลาอยู่แล้วอีกมือ
ปัญหานะดอกโซปัญหามันอยู่ที่เธอไม่ได้อยู่ที่ฉันหรือว่าอัศนัยฉันมันพาตัวแรกฉันย่อมได้ทุกอย่างอยู่แล้วส่วนอัศนัยเขาก็เป็นผู้ชายสันดานผู้ชายอ่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอกเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะจบเรื่องนี้เธอคนเดียวเท่านั้นที่จะจบเรื่องนี้มีอยู่จริงหรือเปล่ามีให้เจอมั้งไหมคนที่รักและคอยห่วงพร้อมจะเข้าใจมาเติมเต็มให้ฉันมีอยู่จริงไอ้ไม้ไอ้ไม้เดี๋ยวไปทำงานสายแม่ผ่องเขาไล่ออกหรอกไอ้ไม้เตือนเร็วๆไอ้ไม้สกสกคอยน้าด้วยสกเดี๋ยวน้าไปสกเฮ้ยไอ้สกเดี๋ยวไปส่งโรงเรียนไว้สกคอยน้าด้วยสกจะรีบไปตามควายที่ไหนวะไอ้สกฮะนี่ทำไมเนี่ยไปส่งไงเราเฮ้ยเอ็งเป็นอะไรอ่ะใครทำสกทำไมหน้ามันผีเงี้ยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเรื่องเดี๋ยวสอกเฮ้ยสอกมาคุยกันนะก่อนสอกปองสอก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 ช่วยด้วยสอกช่วยด้วยนะปองสอกปองสอกปองสอกสอกไม่ได้ไม่ได้สอก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 ตัวไหมสอกสอกน้าปองนั่งอยู่เฉยๆไหมนั่งไล่กูทำอะไรแล้ววะไปหายาดมมาสิยาดมของใครก็ได้ลุงยาดมมีไหมป้าจัด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 ยาดมฮะยาดมยาดมป้องยาดมดมเลยดมฟื้นศอกดมดมใช้ได้ปะเนี่ยน้าปองไม่มีกลิ่นเลยทำไมไม่รู้จักดมซะก่อนเนาะสมุเออว่ะกูก็ว่าแกให้มาทำไมวะอย่าเดินหมดอายุทำไมเอ้าก็ไปคืนแกไงโอ้ยไม่ต้องคืนแล้วทิ้งไปเลยโอ้ยดุยังก็หมาไอ้นี่เฮ้ยศอกศอกฟื้นฟื้นแล้วศอกศอกเป็นอะไรบอกนะสิเป็นอะไรศอกเสียงดังปวดหัวใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปหายาดมมาให้นะศอกเป็นไงมั่งน้าปองฮะพาศพไปที่รถสินั่งเสื้ออยู่ได้เอ้าด่ากูอีกแกเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆนะป้องระวังนะศพระวังนั่งดียังน้าปองจะไปโรงเรียนไม่ไปหาหมอจ้ะศพไปหาหมอเถอะหายดีแล้วจะไปโรงเรียนชวนจะสอบแล้วด้วยถอยน้าปองไปเลยร้านหมอหน้าตลาดก็ได้โอเคร้านหมอหน้าตลาดคุณนายดอกศกดอกศกเดี๋ยวก่อนสิดอกดอกศกไปกุญแจกุญแจกุญแจเอ้าเฮ้ยโอ้โหน้ำปองนี่หยุดก่อนดอกศกบอกให้หยุดไงดอกศกคนที่พี่เหตุผลหายไปไหนแล้วหรือคนหูเบาใครเป่าอะไรก็เชื่อเขาหมดเขาบอกว่าคุณนายเป็นของเขา
ามาทวงคุณนายคืนค่ะแล้วก็เชื่อเขาเนี่ยนะเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่พูดทึกทักผู้ชายถ้ามันไม่จริงค่ะถ้าดอกโศกเป็นผู้หญิงที่โดนแย่งไปดอกโศกก็คงจะทำอย่างเขาค่ะแล้วทำไมไม่ฟังคุณนายบ้างไม่ใช่คุณนายบ้างตอนนั้นเชื่อค่ะเพราะยังไม่พบเขาแล้วทำไมถึงเชื่อเขามากกว่าเชื่อคุณนายก็บอกแล้วยังไงคะว่าเขาเป็นผู้หญิงถ้าพูดขนาดนั้นได้ก็แปลว่าจริงค่ะไม่จริงเลยดอกส่งจะไปโรงเรียนค่ะยังต้องเรียนหนังสือไม่อยากคิดอะไรตอนนี้ค่ะจะเรียนเรื่องนี้ยังไงอ่ะนี่มันเรื่องมันยังไม่เคลียร์กันเลยอ่ะเคลียร์แล้วค่ะเคลียร์กับใครกับตัวเองทั้งคืนค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะดอกส่งจะไปโรงเรียนค่ะดอกส่งเดี๋ยวก่อนรักคุณนายสิทำไมอ่ะนี่ดอกโศกดอกโศ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 กปองฉันไปส่งดอกโศกเองนะแต่ฉันไปส่งเองดีกว่าคุณนายไม่ต้องฉันจะไปส่งเองให้คุณนายไปส่งคุณนายครับอย่าดึงดอกโศกครับเขาใส่ชุดนักเรียนอยู่เดี๋ยวคนมาเห็นมันจะดูไม่ดีปล่อยเถอะครับคุณนายตอนนี้ไม่มีใครมันยังเช้าแต่เดี๋ยวก็มีแล้วครับขอบใจนะป้อมจะไปโรงเรียนใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปส่งแกเองเรียกรถแท็กซี่ไปนะไม่ต้องป้อมท่านไปส่งเลยทำไมเดี๋ยวนี้พูดไม่ฟังกันแล้วเหรอไม่ใช่ครับแต่คุณนายต้องถามดอกส่งด้วยครับไม่ต้องถามท่านจะไปส่งเองไม่ได้ครับไอ้ป้อมแกน่ะถอยไปนี่จะเถียงกันทั้งวันเลยใช่ไหมมาถ้าป้อมแต่โศกเขาป้อมเรียกรถแท็กซี่นะจัดให้